สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ค่ะเราอยู่กันใน Minecraft Map Skyblock Beyond ค่ะเฮ้ยเกิดได้ไงเฮ้ไหนมาจะไหมข้างบนนั้นหรือข้างบนนั้นเราก็ปักพอดไปแล้วนะคะมันไม่ควรที่จะเกิดได้สิตรงนี้เหรอโอเคอ๋ออาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้ค่ะมันดูมืดๆนิดหนึ่งเนาะอ่ะไม่น่าจะเกิดได้นะเพราะว่ามันก็แบบสว่างมากๆแล้วค่ะในวันนี้ค่ะเราเรียนรู้มาว่าเราสามารถสร้างความมั่นคงค่ะความร่ำรวยได้จากกระบองเพชรมันเป็นของที่สำคัญเลยค่ะในการคราฟไอเทมอย่างหนึ่งเราต้องมีกระบองเพชรจำนวนมากค่ะวันนี้เราจะทำฟาร์มกระบองเพชรกันแต่ฟาร์มกระบองเพชรเป็นหน่อยที่ง่ายมากๆอยู่แล้วค่ะอย่างแรกค่ะวางกล่องมา2กล่องแล้วก็วางฮอปเปอร์มาเลยค่ะ1ฮอปเปอร์ตามด้วยบล็อกค่ะปิดไว้อย่างนี้เลยความยาวก็8บล็อกพอแล้วค่ะจัดไปเมื่อเราวางน้ำค่ะน้ำจะไหลมาสุดขอบนี้พอดีแต่ไม่โดนฮอปเปอร์โอเคถ้ามีไอเทมไหลไปล่ะจึ๊บนี่ค่ะไอเทมก็จะไหลเข้าไปสู่ฮอปเปอร์ได้นั่นแหละที่เราต้องการถ้าบางทีกระบองเพชรมาไวเกินไปใช่ไหมอาจจะเด้งออกก็ต้องมีอะไรกั้นนิดนึงค่ะแทบตอนนี้แหละจากนั้นตรงนี้ค่ะน้ำไหล8ช่องใช่ไหมก็ต่อบล็อกออกไป8ช่องค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8ค่ะนั่นเองแล้วก็ปูพื้นเลยการบล็อกปิดไว้เลยค่ะเหมือนเดิมแหละการกั้นบล็อกนี้ไม่ได้เพื่อผลประโยชน์อะไรนอกจากการกันน้ำไม่ให้มันไหลท่วมทะลักนั่นเองอะเอ้ยเจ็บเดินผ่านแต่ละทีเจ็บตลอดค่ะเผลอเหยียบตลอดเลยนะแล้วก็มือรีอะน้ำน้ำแหลมมันเจ็บมากไอ้เจ้าต้นเนี้ยโอเคนี่ค่ะน้ำไหลได้แบบดูดีมากนี่คือใช้ได้แล้วได้อยู่4แถวแถวละ3บล็อกโอ้แค่นี้ก็เกินพอแล้วจากนั้นก็ต่อบล็อกขึ้นมา2บล็อกค่ะนี่เลยแวะไปทักทายม็อบฟาร์มกันสักนิดนึงหวัดดีนายใส่ชุดเกราะก็เลยไม่ตายใช่ไหมตีทีเดียวตายเพราะว่าเขาโดนดาเมจเจ็บหนักอยู่แล้วค่ะโอเคสตริงมาเลยค่ะเราจะใช้สตริงค่ะเป็นส่วนประกอบในการทำฟาร์มนั่นเองอ่ะดูสิแล้วก็ลงกระบองเพชรค่ะแล้วเราก็ลงสตริงค่ะแบบนี้เลยแน่นอนมันมองไม่ค่อยเห็นแต่เราก็รับรู้ได้ค่ะว่าตรงนี้มันมีสตริงอยู่นั่นเองแล้วก็จัดทรายไปค่ะอีกชั้นหนึ่งตามด้วยกระบองเพชรแบบนี้ค่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยค่ะแถวที่1แล้วแต่ทีนี้การจะทำแถวที่2ได้มันต้องมีกระบองเพชรค่ะจะต้องรอให้กระบองเพชรแถวแรกโตก่อนไว้แบบเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ใช่ไหมเราก็ทำแถวที่2ได้ระหว่างรอนี่ค่ะขุดบล็อกนี้ออกเลยระวังตั้งแบบตอนแรกเพื่อกะระยะเฉยๆค่ะมือไม่ได้ใช้แล้วก็อย่าปล่อยมันไว้มันเกะกะกระแสน้ำไหลติดขัดอะไรอย่างเงี้ยจัดไปการไว้เลยค่ะให้สูงนิดนึงเออย้ายมันเถอะค่ะไม่ไหวจะเคลียร์กับเจ้านี่แหละที่เราจะไม่สนใจและใส่ใจมันตรงนี้แล้วกันค่ะแอบไว้เลยเราจะได้ไม่เหยียบอุ้ยมันช่างเจ็บแสบเรามีเอมเมอรัลด์ไม่เอ่ยเอาข้าวมาเลยค่ะมีไงข้าวอุ้ยมีมีด้วยอ่ะเอามาแลกเป็นเอมเมอรัลด์ค่ะอู้แลก2ทีก็บวกเพิ่มเร็วอื่นแล้วมันจะมีแสงฟุ้งฟิงมุงมิงไหมเนี่ยมีค่ะเกิดขึ้นทีนี้เปิดการแลกก็คือขายฟักทองอาหารการกินไม่ต้องมีฟักทองก็ได้ไม่ต้องมีน้ำตาลก็ได้ก็สามารถท็อปปิ้งก็ซื้อขายฟักทองกันได้ค่ะกลับมาสู่ห้องนี้ครั้งหนึ่งค่ะอัตราการเจริญเติบโตความเร็วของพืชสี่เอมเมอรัลด์น้ำมา
ติเอมอรัลจัดไปค่ะแล้วก็ไปหลังนิดนึงเรียบร้อย900อุ๊ยจำได้ว่าครั้งก่อนมัน 700% ดิตอนนี้เพิ่มมา 900% แล้วค่ะมาเลยค่ะอย่างที่บอกมันต้องรอไปเรื่อยๆค่ะกระบองเพชรมันจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะก็คือพอเราได้ผลผลิตรอบนี้มาใช่ไหมเราก็ค่อยเอามาขยายพันธุ์เพื่อให้แบบผลผลิตเพิ่มขึ้นในรอบต่อไปค่ะขั้นต่อไปต้องทำยังไงเอ่ยก็ง่ายมากค่ะวางกระบองเพชรแบบนี้แล้วตามด้วยสตริงค่ะทั้งซ้ายแล้วก็ขวาจากนั้นวางทรายลงไปค่ะและทีนี้ปุ๊บปุ๊บนี่ค่ะวางกระบองเพชรแบบนี้มันก็จะกลายเป็นเหมือนกระบองเพชรที่อยู่ในชั้นแรกค่ะตรงนั้นนั่นเองทีนี้ชั้นต่อไปก็ทำแบบเดียวกันค่ะสตริงซ้ายขวาเป็นการแบบหลอกสายตาเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆบล็อกมันลอยมันไม่ได้ลอยค่ะมันมีไอเทมของมันอยู่นั่นแหละแล้วชั้นสุดท้ายต้องทำยังไงคะก็ง่ายมากเลยมาต่อบล็อกขึ้นมาก่อนโอเควางสตริงเหมือนเดิมค่ะแล้วก็วางบล็อกนี่ในขั้นสุดท้ายค่ะเราจะต้องวางบล็อกประมาณ1บล็อกครึ่งถึง2บล็อกเนาะเพื่อปิดถ้า1บล็อกครึ่งนี้ค่ะก็คือเป็นการรับกันว่าเวลาที่กระบองเพชรจอกต้นเนี้ยโดนตัดใช่มั้ยกระบองเพชรค่ะมันจะได้แบบไม่เด้งมาอยู่ด้านบนนี้นั่นเองแต่ถ้าอยากให้ชัวร์ค่ะก็วาง2บล็อกเลยก็ได้นี่แล้วก็วางทอดค่ะไอ้สว่างนั่นเองสตริงมากแล้วก็บล็อก2บล็อกค่ะแล้วก็ตามด้วยท็อตโอเคฝั่งถนนก็เช่นเดียวกันดูสิกระบองเพชรโตไวมากเนี่ยเลยค่ะความเร็วในการเจริญเติบโตคือ 900% อันนี้ไงอุ๊ยเนี่ยกระบองเพชรเห็นไหมคะมันเด้งขึ้นมาติดขอบเนี่ยก็ต้องวาง2ชั้นนี่เลยเรียบร้อยค่ะอันนี้จริงน่ะถ้าเราอยากได้กระบองเพชรเยอะฟาร์มมันต้องใหญ่แต่อันนี้ค่ะทิกสปีดเขาสูงไงก็เลยคิดว่าเฮ้ยแค่นี้มันก็เกินพอแล้วใช่ไหมโหมีเทมเด้งออกมาตรงนี้ด้วยเด้งเกินมาก็ไม่เป็นไรค่ะมันคงแบบหลุดมานิดหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะเข้าลังอยู่ดีนั่นแหละนี่ไงได้27อันแล้วค่ะแป๊บเดียวเองวิลเลจเจอร์ค่ะหรือว่าชาวบ้านเนี่ยไม่ว่าจะเวอร์ชั่นไหนเขาก็น่ารักอะเสียงคุยอะซึ่งเราเรียนแบบไม่ค่อยได้ต้องให้คนที่เรียนแบบได้มาเรียนแบบค่ะว่าเขาคุยว่าอะไรกันเนาะโอเคนี่ค่ะกระบองเพชรสำคัญในแง่นี้ก็คือการคราฟอินเดอร์เพิร์ลนั่นเองได้ชั้นหนึ่งอีกเหรอโอ้ตอนแรกนึกว่ามันจะมาแบบเป็นสเต็กไม่ได้มาเป็นสเต็กค่ะได้แค่นี้เองรวมกับที่เรามีก็12 เอ็นเดอร์เพิร์ลแล้วเอ็นเดอร์เพิร์ลมันมีความสำคัญอย่างมากจำได้ประสิทธิภาพขั้น2ไหนเอ่ยอยู่ไหนของที่ต้องใช้เอ็นเดอร์เพิร์ลเดี๋ยวนะสอดโอ้โหติดไฟขั้นสุดยอดมากแต่เราอยากได้ดาบที่มีรูทติ้งค่ะนี่ไงเราอยากได้อันนี้แหละพิกแอ็กใช่แล้วก็คือนี้ค่ะพิกแอ็กเอาไว้แบบขุดหินขุดดินอะไรอย่างนี้เนาะมันดีค่ะที่เหลือก็เป็นคอมมานด์บล็อกกันละโอเคแล้วนี่ค่ะชุดกรออะไรอย่างเงี้ยก็ใช้เพชรกับเอ็นเดอร์เพิร์ลเราก็อยากตายนะใช่แล้วปะไปเอามากันเลยค่ะมาแลกกันเถอะบอกเลยค่ะว่ามันไม่มีอะไรนอกจากการคราฟทบไปวนมาใช่แล้วมันมีอยู่แค่นั้นค่ะนั่นคือสิ่งสำคัญเลยโอเคมาเถอะบนมิวแล้วก็เปลี่ยนให้ได้เป็นสีฟ้าจากนั้นก็คราฟลาพิสค่ะโอเควางกล่องตรงนี้ค่ะแล้วก็แบบมาคราฟที่นี่ดีกว่าจะได้แบบใกล้น้ำของเรานี่ค่ะนั่งคราฟไปเรื่อยๆทีละหนึ่งลาพิสค่อยๆคราฟไปทีละนิดทีละหน่อยค่ะฉะนั้นก็คราฟเป็นลาพิสลาซูรี่ออนนั่นเองถ้าได้ลาพิสลาซูรี่มา12ค่ะก็คือ12เพชรนั่นเองโอเคเราไม่ได้มีตกค้างเหลือในกล่องใช่ไหมแล้วถ้าเราของครบค่ะนี่ไงไดมอนด์ค่ะ11ไดมอนด์จัดมาเขาก็ใช้วิธีการนี้เลยค่ะก็คือการคราฟไปเรื่อยๆทบไปเรื่อยๆเนาะเพื่อได้ของที่ต้องการนั่นเองโอเคอีก1เพชรค่ะได้แล้ว12เพชรมาดูซิโอเคน่าจะพอค่ะลองคราฟดูนะ Ender Pearl 11อันโอเค
ถ้าจะเปลืองก็น่าจะเปลืองอิมอรอลนี่เลยค่ะแล้วรวมกับที่เรามีอยู่คือ12ได้เป็น16บวก7ค่ะได้เวลาแล้วช้อปปิ้งกันเถอะช็อปแอเรียมี2อย่างที่เราจะช็อปได้ในตอนนี้ค่ะอย่างแรกก็คือชุดเกราะนั่นเองใช่แล้วเจ้าวิลเลจเจอร์ตัวนี้ค่ะเนี่ยช็อปได้มันจะเพิ่มแม็กเลือดค่ะแล้วก็บวกเพิ่มเกราะเราว่ายังไม่จำเป็นเนี่ยแหละพิกแอคค่ะสำคัญที่สุดมาจัดไปโอ้โหต้อง10เพชรแน่มันดีไหมเนี่ยดีมั้งคะเพลงโอเคพี่คริสตัลพิกแอคอันนี้มีอันเบรกกิ้งแบบขั้นสุดยอดมากอะไอวีแต่นี้อันเบรกกิ้งขั้น3แต่ประสิทธิภาพขั้นสุดยอดมากค่ะประสิทธิภาพนี้แบบต้อง8เนาะเลเวล8เลยอุ้ยต้องไปลองดูใช่มั้ยมาค่ะสกิดโอ้โหสกิดเป็นแตกอื้อสินะสกิดบล็อกพลาด นี้คือเราตกไปข้างล่างค่ะโอ้โหมันดีมากถ้ามันดีอย่างนี้ค่ะเราจะต้องอัปเกรดฟาร์มคอมโพสโตนกันแล้วแหละน่าจะสร้างในพื้นที่ตรงนี้แหละค่ะอัปเกรดฟาร์มหินของเรานั่นเองฮอปเปอร์มาเลยให้ปากเจาะกันอย่างนี้ค่ะตีตัวเนาะนี่ค่ะปากมันจะหันไปทางเดียวกันทั้งหมดโอเคจากนั้นทำเครื่องหมายเท่ากับนี่เว้นช่องว่างตรงนี้ไว้ด้านใดด้านหนึ่งค่ะวางสแลบด้านที่วางสแลบไม่ต้องถามว่าจะเป็นอะไรมันจะเป็นสิ่งหนึ่งแน่นอนก็คือลาวาค่ะปิดขอบไว้ไม่ให้มีการไหลล้นทะลักแน่นอนฟังทางนี้อ่ะก็ปิดขอบไม่ให้มีการไหลล้นทะลักเช่นเดียวกันมันต้องใช้น้ำ4ถังค่ะแล้วก็ลาวา4ถังถังที่3แล้วก็ถังที่4ค่ะวางไว้ๆแบบนี้ค่ะเรียบร้อยทีนี้เราก็ขุดอย่างนี้ปุ๊บนั่นเลยค่ะเห็นมะโอ้โหมันสุดยอดมากมันแรงมากสกิดเป็นแตกค่ะโอ้โหแรงจริงแรงจริงเป็นพิกแอคที่สุดยอดมากอุ้ย นี่มันคือการสกิดเหมือนโหมดสร้างสรรค์เลยนะคะเนี่ยใช่ไหมโอ้โหดูสิแตกดีมากมากค่ะได้ไวมากถ้าเราจะเอฟเราก็ต้องเล็งอย่างนี้ค่ะบอกที่แกไว้ตรงนู้นโอ้โหดูสิจะเสียดายอย่างหนึ่งนะคือความคงทนอ่ะมันแค่เลเวล3ถ้ามันคงทนสูงกว่านี้ก็จะยิ่งดีค่ะเห็นวะแทบจะไม่เห็นหน้าตาของบล็อกเลยเอ๊ะบล็อกหายไปไหนนะอะไรอย่างเงี้ยแป๊บเดียวค่ะหินได้มา3กองแล้วอ่ะโอ้ไวสุดๆปิดกันไว้ก่อนค่ะไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมขึ้นทั้งน้ำแล้วก็ลาวาด้วยอันนี้มันคืออันตรายเกินไปอ่ะสกิดโดนคือแตกอ่ะเฮ้ต้องสกิดดีๆค่ะรู้สึกว่าพิกแอคธรรมดามันน่าใช้กว่านะเนี่ยเอาอันธรรมดามาใช้แล้วกันค่ะจะได้ไม่ต้องแบบกังวลว่าจะสกิดพลาดอะไรอย่างนี้เนาะพิกแอคธรรมดามันแบบยังให้แบบโอกาสเราได้แก้ตัวไงไอ้เจ้าตัวนี้ค่ะไม่ให้โอกาสเราได้แก้ตัวเลยโอเคช่างเป็นวันที่สดใสได้พิกแอคดีๆมาใช้แล้วสวัสดีเจ้าแกนี่จัดการนิดหนึ่งค่ะจากที่เราเล่น Minecraft แบบนี้มาสักพักค่ะเราดูว่าสิ่งที่ต้องใช้เยอะมากอ่ะขนแกะในการคราฟทองนั่นเองแล้วเราก็ต้องใช้หินค่ะเยอะมากแล้วเราก็ต้องใช้ไม้เยอะเช่นกันดังนั้นค่ะถ้าเราหาอุปกรณ์พื้นฐานอย่างเช่นพวกพิกแอคโชเวลหรือว่าขวานมาได้เนี่ยชีวิตมันจะพัฒนาเร็วมากค่ะเพราะว่ามันใช้แบบไอเทมพื้นฐานที่แบบเยอะน้อยในการผสมสลับซ้ายสลับขวาทับแล้วทับอีกทบแล้วอีกค่ะมันก็กลายเป็นแบบไอเทมอย่างเพชรอย่างเอ็นเดอร์เพิร์ลหรือว่าอะไรเนี่ยก็ตามเนาะนั่นแหละมันเริ่มต้นจากของพื้นฐานพวกนั้นค่ะโอเคค่ะตอนนี้ฟาร์มกระบองเพชรของเราก็ใช้ได้และอย่างที่บอกมันอาจจะมีตกหล่นนิดนึงเนาะเพราะว่าน้ำของเราค่ะมันยังไม่กว้างพอแต่ไม่อยากให้ตกหล่นก็แค่วางกรอบค่ะปูกรอบแบบเป็นโดมขึ้นมาก็ได้แค่นั้นก็ใช้ได้และโอเคลากันไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะThank you.
Thank you.